สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะการใช้โปรแกรม Capture Video หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรม OCam นะคะนี่ค่ะโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะคะที่ไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้จะไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ thaiware.com นะคะเวลาที่เราทำงานในคอมพิวเตอร์นะคะต้องการแคปเจอร์วิดีโอขั้นตอนการทำนะคะการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะเวลาจะอัพลง YouTube นะคะหรือว่าเวลาจะทำสื่อการสอนอะไรต่างๆนะคะโปรแกรมนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นของฟรีก็จะมีโฆษณาแถมมาด้วยนะเราจะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราจิ้มมาที่เมนูนะคะเราจะมาดูว่าเราต้องไปตั้งค่าอะไรบ้างนะคะแต่ก็เราจะพูดเฉพาะในส่วนที่จำเป็นได้ใช้เท่านั้นนะคะเราจะไม่พูดเยอะนะคะเมนูแล้วก็ออปชันมาดูเมนูแรกนะคะในส่วนของ Record นะคะก็คือการบันทึกวิดีโออันนี้นะคะอันนี้ก็คือเราก็ตั้งตามเขาตามนี้เลยส่วนที่เราจะต้องดูอีกที่หนึ่งก็คือฮอตคีย์นะคะฮอตคีย์เรามาดูอันนี้ก็คือตรงที่เราจะต้องไปกดเวลาบันทึกแล้วก็สต็อปหรือว่าหยุดชั่วคราวนะคะตรงเรคคอร์ดตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะบันทึกเราก็จะกดที่คีย์บอร์ดก็คือกด F12 เลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะ stop นะคะก็กด F12 อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นการหยุดชั่วคราวนะคะกด Shift F2 เมื่อกี้พูดผิดไหม Record คือกด F2 ถ้าจะ stop นะคะหรือสิ้นสุดการบันทึกหน้าจอนะคะก็กด F2 เราก็ดูแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแคปเจอร์ภาพนิ่งเฉยๆนะคะต่อไปเราจะมาดูที่เอฟเฟกต์นะคะส่วนนี้สำคัญเลยเวลาที่เราคลิกนะคะหรือว่าเคอร์เซอร์เราเคลื่อนไปทางไหนนะคะก็จะมีตำแหน่งที่เห็นชัดเจนนะเวลาที่เราอธิบายโปรแกรมต่างๆนะคะ left click effect นะคะเวลาที่เราคลิกซ้ายนะคะนั่นก็คือการคลิกปกตินี่แหละค่ะเราจะทำลักษณะที่มันมีเอฟเฟคขึ้นมานะคะเป็นลิงก็คือเป็นวงกลมนะคะเป็นวงแหวนลิงที่แปลว่าแหวนนะคะหรือว่าจะเป็นสตาร์ก็คือรูปดาวอันนี้ก็คือดาวแรนดอมดาวโรเตทหมุนนะคะแต่ว่าเราก็จะเลือกเป็นแบบวงแหวนนะคะเป็นแบบวงกลมเวลาที่เราคลิกสีก็คือเราก็จะเลือกสีเวลาที่เราคลิกเราจะเลือกเป็นสีแดงก็แล้วกันต่อไปเวลาที่เราคลิกขวานะคะเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนว่าเราคลิกขวานะคะ Light Click Effect อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันกับการตั้งค่าคลิกซ้ายนะคะแต่เราจะให้ลักษณะของสีเมื่อเราคลิกขวาเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำแหน่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตำแหน่งเมาส์หรือตำแหน่งเคอร์เซอร์นะคะเมื่อเราเคลื่อนเมาส์ไปไหนวงกลมสีแดงมันก็จะวิ่งตามนะคะในที่นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันต่อไปเคอร์เซอร์ไซส์นะคะก็คือขนาดของเคอร์เซอร์เราจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะแต่ถึงเราจะปรับใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็ยังมีตำแหน่งวงกลมสีเหลืองตรงนี้ที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเคอร์เซอร์ให้ใหญ่มากเคอร์เซอร์ไซส์เราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของ language นะคะสำหรับท่านใดนะที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แต่การเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะต้อง restart เครื่องคอมโปรแกรมถึงจะอัปเดตให้นะคะแต่ในที่นี้ก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราตั้งค่าแค่นี้นะคะก็คือเราจำเป็นได้ใช้แค่นี้ในการแคปเจอร์วิดีโอนะคะเวลาที่เราจะสอนโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ให้เห็นชัดเจนนะจากนั้นกดโอเคค่ะต
ต่อไปเราจะมาดูที่ตรงนี้นะคะเรคคอร์ดปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็เป็นการกดเพื่อที่จะบันทึกถ้าเราเอาเมาส์กดบันทึกนะคะหน้าจอตรงเนี้ยมันจะไม่ยุบลงไปนะคะบางโปรแกรมเมื่อเราเริ่มเรคคอร์ดเมื่อเราบันทึกนะคะมันจะยุบลงไปให้อัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวจะลองกดเรคคอร์ดดูนะคะนี่นะคะเริ่มบันทึกแล้วแต่ว่าโปรแกรมไม่ยุบลงก็คือหน้าต่างตรงนี้มันก็จะติดกับคลิปเราไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราใช้การกดที่ปุ่มฟังก์ชันนะคะกด F2 เดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี่กด Stop ไปก่อนเมื่อกด Stop ไปแล้วนะคะไฟล์ของเรามันจะไปอยู่ที่ไหนให้เรามาดูที่ Open เนี่ยค่ะเราจะตามไปดูไฟล์ของเราที่เราบันทึกหน้าจอเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเรากด Open เมื่อกี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่ไฟล์ในตรงนี้เลยมันก็จะบอกว่าอยู่ที่ This PC Dice User Document นะคะก็คืออยู่ที่ My Document แล้วก็ OCaM Folder นี้ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ Resize เราสามารถเลือกขนาดในการ Capture ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเลือก full screen ก็คือเต็มจอเราจะได้ทั้งแถบทัชบาร์ด้านล่างนี้เลยนะแต่เราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งตรงนี้ได้นะคะโดยการเลื่อนที่จุดตรงนี้หรือเราจะเลือกบันทึกเป็นบางจุดเท่านั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาสมมุติว่าเราอยู่ในหน้าต่างตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะเลือกบันทึก capture video นะคะเป็นบางจุดให้เราเลือกมาที่ select area นะคะนี่นะคะเวลาที่เราเลื่อนเมาส์ไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเส้นขอบสีแดงมันก็จะตามเราไปที่ตำแหน่งนั้นนี้นะคะเราเลื่อนมาที่แถบทัชบาร์ด้านล่างนะคะตำแหน่งสีแดงก็ยังตามเราไปอยู่หรือว่าเราจะเอาแบบเต็มจอหรือเราจะบันทึกแค่ในส่วนนี้สมมติว่าเราจะบันทึกแค่ในส่วนนี้นะคะเราก็คลิก1ครั้งจากนั้นเราก็กดเรคคอร์ดนะคะพอเราเรคคอร์ดแล้วเรากดบันทึกเดี๋ยวลองยุบอันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ตัวโปรแกรมจะไม่โชว์ในคลิปตั้งแต่แรกเลยเมื่อเราเริ่มกดบันทึกเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะคะในที่นี้ก็คือเดี๋ยวจะลองทดสอบเป็นบางจุดให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะบันทึกเฉพาะอยู่ในส่วนกรอบสีแดงนะคะนี่เมื่อเราคลิกเข้ามาตรงนี้เราจะลองคลิกวิดีโอเข้าไปแล้วทีนี้เมื่อเราเล่นวิดีโอเนาะวิดีโอมันจะเต็มจอนะคะแต่การบันทึกมันก็ยังจะอยู่แค่ในส่วนพื้นที่สีแดงเมื่อกี้นะคะเห็นไหมมันจะบันทึกแค่ในส่วนนี้นะเราออกจากวิดีโอก่อนนะคะเราจะสต็อปไปก่อนถ้าเราใช้เมาส์เวลาที่เราจะหยุดโปรแกรมนะคะเราก็ต้องจิ้มโปรแกรมที่มันยุบลงไปเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาใหม่แล้วโปรแกรมมันก็จะติดมากับคลิปวิดีโอของเราต่อไปนะคะก็จะเปลี่ยนไซส์เป็นแบบ full screen เลยก็แล้วกัน full screen นะคะเมื่อ full screen แล้วเราก็ยังสามารถที่จะปรับตำแหน่งตรงนี้ได้นะนี่นะคะย่อซ้ายขวาข้างล่างข้างบนก็คือเราสามารถย่อเข้าไปได้ก็คือไม่เอาแถบทัชบาร์ด้านล่างเลยก็ได้นะคะต่อไปก็จะบอกวิธีการว่าทำอย่างไรนะคะหน้าต่างโปรแกรมมันจะไม่ติดมาในคลิปเราตั้งแต่แรกก็คือจำได้ไหมคะที่เคยบอกไว้ว่าเวลาที่เราเริ่มบันทึกให้กดที่ F2 แล้วก็เวลาหยุดบันทึกก็กด F2 อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะยุบอันนี้ลงไปนะยุบโปรแกรม OCaM ลงไปก่อนนะคะยุบลงไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตอนนี้คือเราใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก็คือเรา
เราไม่ได้ทำให้มันเป็นแบบเต็มจอ full screen นะคะก็คือเราไม่ได้เอาส่วนทัชบาร์ด้วยก็จะมองไม่เห็นโปรแกรมที่ยุบลงมานะคะก็จะเห็นเฉพาะในส่วนของหน้าเดสก์ท็อปเท่านั้นทัชบาร์ก็จะมองไม่เห็นนะลืมอันนี้ไว้ตั้งแต่แรกนะคะต่อไปตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปก่อนโปรแกรมยังไม่กดเรคคอร์ดนะคะยังไม่บันทึกเราจะยุบลงไปก่อนจากนั้นเรากด F2 พอเรากด F2 ปุ๊บสังเกตว่าขอบสีแดงตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาขอบสีแดงขึ้นมาแล้วก็คือเราก็จะลองใช้งานโปรแกรมต่างๆดูนะคะว่าออกไปจากนั้นเราบันทึกไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะกด F2 ที่คีย์บอร์ดนะคะสังเกตว่าขอบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจากสีแดงเป็นสีเขียวนั่นคือเรากด Stop แล้วตอนนี้โปรแกรมไม่บันทึกแล้วนะคะเราจะเปิดโปรแกรม OCAM ขึ้นมาแล้วไปที่ Open นะคะไฟล์เมื่อกี้ที่เราบันทึกก็คือไฟล์นี้พอเรากด Open ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลือกไฟล์นี้ให้เราเห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นไฟล์วิดีโอนี้ดูนะคะว่าจะมีอะไรแทรกเข้ามาไหมนี่นะคะไม่มีอะไรแทรกเข้ามาเลยแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นทัชบาร์นะคะที่เรายุบลงไปเมื่อกี้เพราะว่าเราตั้งโปรแกรมที่เราแคปเจอร์วิดีโอนะคะตั้งแต่แรกก็คือเราไม่ได้เซตค่าเอาทัชบาร์ด้วยก็เลยมองไม่เห็นนี่อันนี้ก็คือการแคปเจอร์วิดีโอนะคะหน้าจอแบบที่ไม่ติดโปรแกรมมาด้วยนี่เห็นไหมเราก็ไม่ต้องเอาไปตัดต่ออีกรอบหนึ่งแต่ถ้าติดโปรแกรมมาด้วยนะคะเราก็ต้องเอาไฟล์วิดีโอเนี้ยไปเข้าโปรแกรมแล้วก็ตัดต่อมันออกไปในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะก็มีแค่นี้นะคะการใช้โปรแกรม OCAM นะคะโปรแกรมที่จำเป็นมากนะคะในยุคปัจจุบันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะสอนอะไรต่างๆโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ได้นะคะก็เป็นโปรแกรมฟรีโปรแกรมง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ